สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้กลับมาเจอกันในเสื้อผ้าแบบเก่าเนาะค่ะกลับมาต่อกันจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะเนาะคลิปนี้น้ำจะมาเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องการปิดผมงอกด้วยน้ำมันเปลือกฝรั่งเนาะค่ะเนาะน้ำมันอันนี้มันฝรั่งเนาะค่ะน้ำจะเอาเปลือกของเขานี่มาต้มแล้วก็มาใส่ในการปกปิดผมงอกเนาะค่ะน้ำจะบอกว่าวิธีนี้น้ำเคยเฮ็ดแต่ว่าน้ำบ่เคยเฮ็ดต่อเนื่องเพราะฉะนั้นน้ำก็จะบ่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือบ่ได้ผลจริงเนาะค่ะเนาะเขาบอกว่าวิธีนี้น่าจะเฮ็ดอยู่ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์เนาะค่ะเนาะน้ำนี่เฮ็ดบางเทื่อเฮ็ดสัปดาห์นึงเฮ็ดเทื่อนึงแล้วก็ไปต่ออีกหลายๆสัปดาห์คือมันลืมไปเนาะค่ะเนาะลืมไปบางเทื่อมันเฮาเร่งรีบบางเทื่อเฮาก็ได้ยอมผมเองเลยเนาะค่ะเนาะบางเทื่อมันก็บ่มีเวลาเฮ็ดต้องบอกแบบนี้เนาะค่ะบัดนี้น้ำคิดว่าน้ำจะมาลองให้เพื่อนๆเบิ่งเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วน้ำเฮ็ดไปแล้วครั้งนึงเนาะค่ะบัดนี้น้ำจะไม่เฮ็ดอีกครั้งนึงน้ำรู้สึกว่าน้ำบ่รู้ว่ามันเกิดจากน้ำมันง่าต้มใส่ขิงด้วยบ่แล้วก็เป็นพ่อตัวนี้ด้วยบ่เนาะค่ะเพราะว่าน้ำรู้สึกว่าผมงอกน้ำมีค่ะมีแต่ว่ามันจะมีผมดำขึ้นมาแซงขึ้นมาแซมเนาะค่ะเพราะปกติตรงนี้มันจะขาวโพ้นไปหมดเลยด้วยค่ะผมน้ำเนาะก็รู้สึกว่ามันจะมีผมเส้นดำๆขึ้นมาแต่ว่าจะเป็นโน่ไปเองหรือว่าอีหยังน้ำกับบ่รู้เนาะค่ะเนาะบัดนี้น้ำจะมาบอกถึงวิธีการเฮ็ดเนาะค่ะเนาะวิธีการเฮ็ดน้ำมันจากมันฝรั่งเนาะค่ะเนาะว่าเฮ็ดกันแบบใดใส่กันแบบใดเพราะว่าเฮาเฮ็ดเฮาบ่ได้เก็บเฮาก็เฮ็ดเทื่อเดียวแล้วก็ใส่บ่หมดเฮาก็ทิ้งไปเลยเนาะค่ะเนาะมันฝรั่งมันบ่แพงอยู่ต่างประเทศมันบ่แพงเนาะค่ะถุงนึงก็หลายๆนี่ก็2ยูโรกว่าๆนึงเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันค่ะน้ำก็ใส่หม้อตัวนี้เนาะค่ะเนาะหม้อเก่ามีอยู่หม้อเดียวน้ำก็จะเอาเปลือกเอาเฉพาะเปลือกมันฝรั่งเนาะค่ะเนาะน้ำจะเฮ็ดแค่หัวเดียวเนาะค่ะเพราะจะใส่แค่เทื่อเดียวแล้วก็ทิ้งเปลือกมันฝรั่งนี่เขาจะมีสรรพคุณในการเปลี่ยนสีผมเนาะค่ะเนี่ยน้ำได้แค่นี้เนาะค่ะเอาแค่นี้พอเพราะว่าเฮ็ดเทื่อเดียวแล้วก็น้ำก็จะเติมน้ำลงไปเนาะค่ะบ่หลายเนาะค่ะบ่หลายบ่ต้องหลายเพราะว่าของเฮามันบ่หลายน้ำจะต้มประมาณ10นาทีเนาะค่ะให้น้ำตรงนี้มันเป็นยางให้เขาเป็นยางเนาะค่ะจะต้มแล้วค่ะต้มด้วยไฟมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะน้ำจะต้มด้วยไฟปานกลางเนาะค่ะต้มด้วยไฟปานกลางแล้วก็จะเคี่ยวไปประมาณ10นาทีน้ำก็จะเปิด10นาทีเนาะค่ะต้มประมาณ10นาทีแล้วน้ำก็จะกลับมาเบิ่งค่ะเที่ยวเบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าน้ำเฮาน้อยค่ะระวังรอน้ำต้มเปลือกน้ำมันเปลือกมันฝรั่งน้ำก็จะไปซาผมเนาะค่ะเพราะน้ำมักน้ำมันง่าน้ำมันขิงเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะน้ำก็จะไปซาผมล้างผมให้สะอาดเนาะค่ะซาผมล้างผมคีมหนวดคีมเนิดอีหยังก็เฮาก็ตามปกติเนาะค่ะเนาะ10นาทีผ่านไปเนาะค่ะเนาะก็เหลือน้ำอยู่ซ้ํานี่ล่ะค่ะน้ำก็สิทิ้งไว้ให้มันเย็นเนาะค่ะพอทิ้งน้ำซาผมเรียบร้อยค่ะน้ำก็สิทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วก็น้ำก็สิเอาน้ำตัวนี้ล่ะมาชะล่มผมงอกเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้น้ำกาได้ทำการซาผมนวดผมให้ยังเรียบร้อยล้างเรียบร้อยเนาะค่ะผมน้ำกาจะมัดๆแล้วค่ะแล้วมาเบิ่งด้านน้ำอับสิ่งที่ได้เนาะค่ะน้ำได้ซ้ำนี่ล่ะอ่ะ
น้ำจะเอาน้ำมันออกเนาะค่ะเนาะเอาใส่เอาใส่ถ้วยเนาะค่ะน้ำจะเอาทั้งน้ำต้มใส่ถ้วยเนาะน้ำต้มเปลือกมันฝรั่งน้ำต้มบ่ได้กองเนาะค่ะถ้ากองก็บ่เหลือเลยตกบัดนี้น้ำมันฝรั่งน้ำใดซ้ำนี่เนาะค่ะน้ำก็จะเอามาทาส่วนที่เป็นผมงอกเนาะค่ะเนาะมาเปิ้งกันค่ะว่าน้ำสิทาจังใดผมงอกเบิ่งผมงอกน้ำนิสะด้วยน้ำอุ่นไปถึงเย็นๆเนาะค่ะบ่ได้สาน้ำร้อนบ่ได้สาน้ำอุ่นๆเลยเนาะน้ำก็จะเอาน้ำมันเลยเนาะค่ะน้ำเอามาทาส่วนที่เป็นผมงอกเนาะค่ะเนาะเอาหมดจ้อยเนี่ยนะเบิ่งไว้เนาะค่ะก่อนเราเฮ็ดเสร็จน้ำจะไปล้างออกเนาะค่ะมักไว้จักแป๊บนึงน้ำจะไปล้างออกในหม้อนี่ยังเหลือเนาะค่ะน้ำมันจะเป็นเหนียวๆอยู่เฮาก็น้ำจะงอกลายเฉพาะช่วงนานี่ล่ะค่ะช่วงข้างนาเนี่ยเปลือกมันเนาะน้ำจะทิ้งไว้ประมาณจังน้ำจะให้จังซี่แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณจักหาถึง10นาทีเนาะค่ะน้ำก็จะไปล้างออกแล้วก็เฮามาเบิ่งผลกันอีกเทื่อเนาะค่ะเนาะเปลือกมันเนาะค่ะเอาน้ำจากเปลือกมันอะน้ำอะดูผมก้อนมักเนาะค่ะนี่ตอนนี้ก็ถ้าเรียบร้อยแล้วก็สิเป็นแบบนี้เนาะเบิ่งกันก่อนค่ะน้ำจะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ5ถึง10นาทีเนาะค่ะเอา5นาทีขึ้นแล้วกันเพราะว่านี่ก็ 11:15 นาทีแล้วเนาะค่ะน้ำก็จะได้จักน้อยก็ได้ไปฮับลูกมากินข้าวเนาะเอาที่น้ำมีเวลาเนาะค่ะย่างหน่อยก็หาหน้าที่ขึ้นเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันน้ำจะไปล้างแล้วกลับมาเบิ่งกันอีกเทื่อเนาะค่ะค่ะตอนน้ำหมักน้ำมันเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะบัดนี้น้ำกาบ่ได้ล้างเนาะค่ะน้ำแค่ไปเช็ดออกเนาะค่ะน้ำไปเช็ดน้ำมันฝรั่งเปลือกมันฝรั่งเช็ดออกแล้วก็น้ำกับเป้าโพมให้มันแห้งเนาะค่ะเพราะน้ำต้องออกไปฮับลูกบัดนี้เฮามาเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันเห็นผลบ่เนาะค่ะเนาะอะ น้ำคิดว่ามันต้องถ้ามันจะเห็นผลมันน่าจะต้องใส่ระยะเวลาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผมเฮานี่มันงอกกะมันสีขาวเนาะมันอาจจะให้น้ำว่าจังไดให้น้ำว่ามันเห็นผลเลยมันกะบ่ได้เห็นผลเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเฮาเฮ็ดเป็นประจำ2ครั้งต่อสัปดาห์คือเดือนนึงเนี่ยมันเฮ็ดจะเฮ็ดอยู่ประมาณ8เทื่อมันบ่ค่ะถ้าเฮาเฮ็ดสม่ำเสมอมันอาจจะเห็นผลเนาะค่ะแต่สำหรับในโตน้ำเนี่ยน้ำบ่ได้มั่นใจว่าน้ำจะเฮ็ดได้บ่2ครั้งต่อสัปดาห์แต่จะพยายามเฮ็ดเนาะค่ะเนาะแล้วน้ำสิถามว่าน้ำสิได้ยอมบ่โอ้ยมันกะขาวเนาะน้ำกะบ่รู้คือกันว่าน้ำจะน้ำก็อาจสิยอมเนาะค่ะเพราะน้ำก็ไปเจอไปพบปะผู้คนแต่ว่าถ้าน้ำแสกแบบนี้น้ำก็บ่ได้มีผมขาวหลายปานใดเนาะค่ะแต่แสกแบบนี้มันบ่ค่อยอยู่เนาะค่ะมันบ่ค่อยอยู่
มันจะออกมาตรงกลางอยู่เรื่อยเนาะค่ะแทรกไปจังใดก็ซ้ํามันก็สิมาตรงกลางอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นน้ํากะอาจจะย่อมเนาะค่ะอาจจะย่อมเพื่อความมั่นใจของเฮาเนาะเฮาก็เป็นผู้หญิงเนาะเฮาก็อยากมั่นใจเป็นธรรมดานะเนาะค่ะเอ้าน้ํากะมาให้ซูเบิ่งเนาะค่ะว่าน้ำต้มเปลือกมันฝรั่งเฮ็ดเราเห็นผลในครั้งเดียวบ่สําหรับน้ำกับบ่ได้เห็นผลเนาะค่ะเนาะน้ำกับบ่ได้เห็นผลแต่ว่าบ่แน่ถ้าเฮาเฮ็ดประจำถ้าเฮาเฮ็ดสม่ําเสมอคือเขาบอกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์เนาะค่ะเนาะกะถ้าเฮาเฮ็ดเป็นประจำภายในเดือนนึงเฮาน่าจะเห็นผลเนาะค่ะที่เขาเขียนไว้แต่น้ำกะอาจจะบ่ได้มาเฮ็ดตรงนี้ให้เบิ่งเนาะค่ะน้ำไม่เฮ็ดให้เบิ่งเท่าเดียวแบบนี้เนาะค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำมันคิงตัวนั้นน้ำไส้เนาะค่ะน้ำไส้น้ำจะไส้ประมาณ2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์เนาะค่ะแล้วแต่น้ำมีเวลาแต่ว่าในอาทิตย์นึงน้ำต้องเฮ็ดสักเทื่อนึงหรือ2เทื่อเนาะค่ะเนาะเอ้าแบบนี้ละค่ะสำหรับน้ำการเฮ็ดเปลือกน้ำเปลือกน้ำมันเอ้ยเปลือกมันฝรั่งนี่น้ำบ่เห็นผลในเทื่อเดียวเนาะค่ะอ้าวกลับมาบอกกันมาเล่ากันไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะสำหรับมือดีนำก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปหน้าพอกันไหมในคลิปยังตาติดตามกันต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับมือดีนำไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ